นะไปแล้วเดี๋ยวเข้าใจนะเดี๋ยวร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆนะครับใจลึกๆใจลึกแค่นี้นะแค่นี้ครับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แยกนั้นละหนองก็เสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าโรงเรียนแล้วก็เดินจะเข้าโรงเรียนแล้วครับอีก500เมตรครับปกติทุกเช้าเขาก็จะมาเลยก็บอกครับก็มาก็หวัดดีออกจากบ้านหวัดดีพ่อแม่รักพ่อรักแม่ครับครับที่เขาเรียนดีก็ไม่ได้เกเรอะไรหรอกครับเขาสอบเขาเองไอ้อันนี้คือสมัครได้เลยครับสมัครได้เลยครับครับผมเขาอยากเรียนที่นี่เองก็แต่ก่อนก็เรียนที่สุรศักดิ์ครับเป็นจบม.3ที่นั่นครับแล้วก็มาต่อที่นี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงกับลูกเราก็ถือว่ารุนแรงมากเลยครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดกับลูกผมก่อนอันนี้ลูกเคยมาปรึกษาไหมครับเพราะว่าเขาเคยมีปัญหาอะไรกันผมก็ไม่ค่อยได้ถามเขาแต่ให้เขาใช้ชีวิตเขาเองครับครับครับเขาเคยบอกว่าเขาเคยโดนใครทำร้ายไหมครับจับทำร้ายอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับครับบอกว่าจะไล่ทำร้ายออกจากโรงเรียนก็คือถ้าเรียนโรงเรียนนี้มันเด็กมันตีกันนะผมก็เป็นห่วงเพราะว่ามีลูกคนเดียวครับครับแล้วเขาจะให้เขาออกครับแล้วเขาว่าไงแต่เขาไปขอแม่เขาแม่เขาให้ต่ออีกครับก็เลยพี่ปีก็จะจบแล้วไม่ก็คือให้มาเรียนครับให้เรียนต่อครับคือเขาต้องใจจะเป็นก่อสร้างไหมครับเด็กก็เป็นเด็กลูกคนเดียวลูกคนเดียวครับลูกคนเดียวเลยเนาะครับว่ามีแค่นี้ละไม่มีครับพบร่องรอยการต่อสู้อะไรไหมครับท่านเบื้องต้นยังไม่พบครับแต่ก็พบวัตถุพยานเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งเจ้าหน้าที่พอถอได้ตรวจเก็บเป็นตัวด้านเป็นโลหะมันวาวนะครับทิศทางที่แจ้งมาเนี่ยเห็นว่ามาจากทางฝั่งถนนพระราม6นะครับแล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีไปทางถนนพระราม5นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายสืบสวนทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลบังคับการ1แล้วก็สน.เนี่ยกำลังรวบรวมไล่เส้นทางการหลบหนีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามตัวมาได้เพราะว่ามีภาพวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์พอสมควรนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นต้องขออนุญาตให้สมาชิกเพิ่มนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่จากการตรวจพิสูจน์ทีนะครับขอโทษด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเอาที่ท่านพุ่งกับ